าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านนาทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันคุณสุขบายสามช่องก้าวโมเดิร์นไนน์ให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยข่าวเมาส์บ่ายสามโมงคุยข่าวเมาส์บ่ายสามโมงสนั่นไฟไหม้ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าอันตรายท่าเรือแหลมฉบังคนงานบาดเจ็บ7รายเครนก่อสร้างโรงพยาบาลพุทธโสธรถล่มใส่รถบรรทุกคนขับเจ็บหนักองค์อิงเผยทักษิณเครียดอ่อนเพลียป่วยจริงไม่รู้เรื่องขออภัยโทษพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขมงบ่าย3โมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกันข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุนะครับหลายเรื่องหลายราวน่ากลัวตื่นเต้นแล้วก็มีข้อคิดกันด้วยนะครับว่ามันเกิดอย่างไรบ้างรวมทั้งข่าวสารด้านการบ้านการเมืองวันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าโผครม.นั้นผู้ที่จัดโผบอกว่า 100% แล้วครับรอยื่นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าใครนี่ครับมามืดเหนือความคาดหมายแต่จะมาเป็นรัฐมนตรีด้วยเศรษฐานหนึ่งนะคะรัฐมนตรีมีใครบ้างกับวันนี้มาเปิดเผยชื่อกันเลยค่ะแล้วก็นิ่งแล้วจริงๆอย่างที่คุณเศรษฐาบอกตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็มาดูบรรยากาศกันด้วยค่ะว่าการจัดโผครั้งนี้บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนิ่งๆแบบนี้รอตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าลงมานะคะส่วนข่าวอุบัติเหตุต่างๆตอนนี้ต้องบอกว่าอุบัติเหตุใหญ่เยอะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์ต้องเตือนกันค่ะตอนนี้หน้าฝนนะคะที่ไหนฝนตกบ้างเป็นอะไรยังไงคุณผู้ชมสามารถรายงานส่งข่าวกันมาได้ผ่าน Facebook 9M Card ค่ะครับดูข่าวแรกนะครับว่าไฟนั้นไหม้ลุกโชนที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่แหลมฉบังทำไมมันน่ากลัวอย่างนั้นล่ะครับเพราะว่ามันเป็นสารเคมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักเกือบ11นาฬิกาที่ผ่านมาวันนี้เองครับได้เกิดเหตุระเบิดนะครับอยู่ที่ตู้พักคอนเทนเนอร์ประเภทสินค้าอันตรายเป็นประเภทสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ครับจำนวนตั้ง378กล่องได้เกิดปฏิกิริยานะครับสถานที่เมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับเรียงกันเอาไว้เต็มนะครับ300กว่ากล่องอย่างที่ว่าไปนะครับแล้วก็มีการบรรจุประเภทสารเคมีเอาไว้แล้วก็มีพนักงานนะครับในโรงงานนะครับที่ได้เกิดเหตุใกล้ๆกันนี้นะครับโอ้โหตั้ง300กว่าคนนี่นะ154คนครับต้องอพยพเป็นการด่วนนะครับเนื่องจากว่าเพลิงนะครับมันลุกไหม้แล้วก็รุนแรงควันมันก็ดำมากแล้วสารเคมีที่ว่านี้นะครับมันก็ทำให้มีปฏิกิริยากับร่างกายเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องมีการอพยพคนงานออกไปด่วนเลยครับแต่ขณะเดียวกันมีคนงานที่บอกว่าสูดดมสารเคมีไปได้รับบาดเจ็บประมาณสัก7รายครับนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการเป็นไงบ้างครับก็คือว่าแน่นหน้าอกหายใจลำบากท่านผู้ชมดูภาพข่าวก็แล้วกันนะครับว่าหลังจากที่มันระเบิดปุ๊มไปนี่นะมันก็ระเบิดต่อมาอีกครับแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้วิธีการควบคุมเอาไว้นั่นก็คือว่ามีสารเคมีประเภทหนึ่งนะครับไปควบคุมก็ทำให้ไม่ลุกลามไปมากมากกว่านี้ในที่สุดแล้วก็ควบคุมได้นะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรครับบอกว่าเกิดปฏิกิริยาจากแสงแดดหรือปฏิกิริยาจากสารเคมีด้วยกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดกันต่อนะครับก็ยังโชคดีที่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์กันครับแล้วจะป้องกันกันยังไงนะคะถ้าทราบสาเหตุไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นสารเคมีนะเอาละค่ะมาถึงเรื่องอุบัติเหตุกันบ้างค่ะเมื่อสักครู่ค่ะต้นชั่วโมงนำเสนอไปแล้วนะคะอุบัติเหตุใหญ่ที่โรงพยาบาลค่ะเกิดขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยมีแขนเครนนะคะก็ยกของขึ้นไปที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะแต่น้ำหนักมันเกินค่ะคุณสวิทย์คุณผู้ชมเหล็กเส้นมันหนักเกินไป 5,000 กิโลดูสิรถบรรทุกก็มาแล้วขนเหล็กนะคะแล้วก็เครนก็มีหน้าที่ยกขึ้นไปพอยกเนี่ยค่ะหนัก 5,000 กิโลมันรับไม่ไหวโอ้ครับร่วงลงมาทั้งเครนทั้งเหล็กค่ะแล้วคิดดูน้ำหนักขนาดนี้เครนขนาดนี้โชคยังดีนะคะที่ไม่มีคนอยู่แถวนั้นนอกจากพี่คนขับรถบรรทุก อยู่ในรถค่ะแล้วเครนกับเหล็กร่วงลงมาใส่หัวรถนี่พี่เขาบอกเลยว่าโอ้ยมันร่วงลง
มาจากข้างบนนั่นน่ะสูงร่วงมาปังโอ้โหโดนคนที่ขับรถอยู่ค่ะนั่งอยู่ในรถหัวแตกค่ะแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากแต่คนที่ตกใจกันมากเลยก็คือคนในโรงพยาบาลพุทธโสธรซึ่งเป็นคนป่วยด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณที่กำลังก่อสร้างพอเคนมันร่วงลงมามันมีควันอ้าวนึกว่าไฟไหม้อีกก็พยายามจะหนีกันโกลาหลไปหมดค่ะตอนนี้คนไข้ก็มีการย้ายกันไปบ้างนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ดูนี่นี่นี่คุณสุวิทย์ดูเครนใหญ่ขนาดนี้ค่ะโอ้ครับร่วงลงมาขวางไว้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะต้องเรียกวิศวกรมาพูดคุยค่ะว่าออกแบบวัดน้ำหนักกันยังไงหรือว่าโครงสร้างอะไรยังไงทำไมมันถึงได้พังพินาศขนาดนี้นะคะจะต้องรับผิดชอบกันค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่โตพอสมควรใช้เวลานานค่ะกว่าจะขนย้ายเครนแล้วก็กว่าจะเข้าสู่สภาวะปกตินะคะแต่ตอนนี้พบว่าไม่มีใครติดภายในตึกหรือใต้เครนส่วนคนที่ขับรถ10ล้อก็หัวแตกนิดหน่อยเท่านั้นนะคะก็ถือว่ายังมีโชคดีอยู่ในโชคร้ายบ้างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ต้องเร่งเอาคนขับรถ10ล้อเข้าโรงพยาบาลไปก่อนค่ะไปทำแผลนะคะดูข่าวกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ก็ช็อกหัวใจคนทั้งประเทศเช่นเดียวกันครับที่ผู้ชายอายุ41ปีนะครับทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการใช้อาวุธมีดนะครับเชือดคอภรรยาแล้วก็ลูกชายอายุ11ปี13ปีแล้วก็ภรรยาของตนเองตาย3คนเพราะว่าหนีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินเพราะว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับนี่มาหลอกให้โอนเงินไปตั้งล้านเจ็ดปรากฏว่าวันนี้ข่าวสารที่ต้องตามต่อนะครับก็คือว่าศพนั้นตายไปเรียบร้อยแต่ปรากฏว่ามีการแย่งชิงศพกันนะครับว่าจะทำชาปนกิจที่ไหนอย่างไรรวมทั้งเราจะต้องติดตามนะครับเรื่องของต้นตอที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องหนี้สินทำให้คนตายที่ว่านี้จะเอายังไงเจ้าหน้าที่ตามต่อได้อย่างไรบ้างครับความคืบหน้าหลังจากที่เมื่อวานนี้เราเสนอภาพข่าวไปแล้วครับแต่ก็ได้เห็นนะครับว่าเพื่อนของผู้เสียชีวิตไปครับน้องผู้หญิงที่ติดแฟนๆของผู้ชายอายุ41ปีนะครับที่เป็นคนลงมือปาดคอนะผู้ชายก็คือชื่อสานิทครับแต่วันนี้ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเป็นเพื่อนของน้องผู้หญิงครับที่เสียชีวิตไปอยู่ทำงานด้วยกันนะครับประมาณสัก7คนครับเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังจากที่ข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่าสาเหตุที่มีการตัดสินใจนะครับฆ่าครอบครัวทั้งหมดตายนี่นะเพราะอะไรครับเพราะว่าถูกตามเรื่องของเงินนะครับทวงทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นจะเป็นเพื่อนกลุ่มนี้หรือเปล่าเพื่อนกลุ่มนี้7คนก็มาแสดงตัวครับอย่างคุณพี่นิพาลัยนะครับนี่นะบอกว่านะครับมาพร้อมกัน7คนคราวนี้นะครับเมื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับบอกว่าน้องผู้หญิงนะครับก็คือว่ายืมเงินจริงครับนี่นะก็ให้ไปแล้วครับให้ไปบางคนก็ให้ไปแสนหนึ่งนะครับน้องขอกู้นะครับประมาณสัก300,000บางคนก็ให้ไปแสนหนึ่งนะครับบางคนก็ให้ไปมากกว่านั้นแต่บางคนให้ไปประมาณสัก900,000บาทครับนี่นะแต่ตนเองไม่ได้ไปทวงไม่อะไรมากมายถึงกับว่าเป็นแก๊งคอนเซิร์ตเตอร์หรอกครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมดูภาพข่าวกราฟิกตามมากันแล้วกันนะครับบอกว่าแก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่ว่านี่หลอกกู้เงินเหรอภรรยาผู้ก่อเหตุเพิ่งมาแจ้งความนะครับว่าถูกแอปกู้เงินนอกระบบวันนี้ความคืบหน้าจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการครับนี่นะแจ้งออกมาเลยนะครับบอกว่าได้มีการตามเกี่ยวกับเรื่องของผู้กระทำความผิดนะครับมีการออกหมายจับแล้ว6หมายด้วยกันเป็นบัญชีม้านะครับแถวแรกนะครับที่ผู้ตายโอนเงินไปให้แก๊งมิจฉาชีพแล้วก็ผู้ก่อเหตุนะครับซึ่งโดนหมายจับก็คือว่าข้อหาผู้กระทำความผิดนะครับแล้วก็ไต่ตองไว้ก่อนด้วยวิธีการก็คือว่ามีการเปิดบัญชีม้าเอาไว้นะครับก็คือว่านะบัญชีม้า2แถวครับ5บัญชีด้วยกันแล้วก็มีการโอนเงินไป8ครั้งแล้วโอนที่ว่านี้พอถอนออกมาจากบัญชีม้าไปปั๊บไปที่ไหนล่ะครับไปต่างประเทศไปอย่างนั้นนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ตำรวจไซเบอร์อธิบายเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้เองเพราะฉะนั้นนะครับอธิบายนี้มันไปต่างประเทศแล้วครับทำยังไงจะตามได้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะนะครับเรื่องของการหลอกกันไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตคราวนี้มันหลอกกันทุกวันครับเพราะฉะนั้นจะหาวิธีการยังไงลงโทษหรือจะหาวิธีการอย่างไรนะครับที่จะเอาผิดเกี่ยวกับเรื่องของผู้กระทำความผิดให้ได้เต็มที่แล้วก็มากที่สุดนะครับเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อไปนะคุณเนจานะเรื่องนี้เป็นคดีใหญ่นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะทางด้านพ่อของผู้เสียชีวิตก็คือพ่อตาของผู้ก่อเหตุค่ะ
พ่อของภรรยาที่เสียลูกสาวไปแล้วเสียหลานชายไปอีก2คนตอนนี้อยู่ไม่เฉยแล้วค่ะเข้าไปแจ้งความกับคนที่เป็นคนก่อเหตุก็คือนายสานิทสามีของนางสาววิภาพรนะคะนางสาววิภาพรเนี่ยเสียชีวิตค่ะเพราะว่าสามีปาดคอตัวเองแล้วก็หลานอีก2คนก็ตายไปด้วยค่ะเรื่องนี้คุณสุรศักดิ์ราชาค่ะต้องไปแจ้งความเลยบอกว่าอยู่ไม่ได้ก็แจ้งความลูกเขยที่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยอีกใจนึงน่ะทางด้านพ่อตาก็บอกว่าจริงๆลูกเขยเป็นคนดีนะเป็นคนนิสัยดีแต่ทำขนาดนี้พ่อยอมไม่ได้จริงๆค่ะก็เข้าใจหัวอกคนเสียลูกสาวและหลานไปในวันเดียวกันนะคะและนอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องของศพค่ะคือพ่อเนี่ยเป็นคนสมุทรปราการนะคะคนหนำแดงค่ะก็อยากจะเอาศพลูกสาวตัวเองมาบำเพ็ญกุศลที่วัดหนำแดงค่ะแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นค่ะมีญาติทั้งฝั่งสามีก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยเอาศพไปไว้ที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งตรงนี้พ่อบอกว่าไม่ยอมค่ะอยากจะเอาศพลูกสาวและหลานๆนั้นมาชาปนกิจที่วัดหนำแดงนะคะซึ่งคุณพ่อรู้สึกว่าศพก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อจะต้องดูแลต่อไปค่ะแต่ถ้ายังยืนยันว่าจะเอาศพไปเผาที่จังหวัดกำแพงเพชรพ่อก็อาจจะเข้าไปพบบิ๊กโจ๊กนะคะเข้าไปพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ที่สภ.บางแก้วเพื่อให้ช่วยดำเนินการและจะแจ้งข้อหาลักศพด้วยตรงนี้คุณพ่อไม่ยอมนะคะเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่อำเภอคลองขลุงนะครับที่ตำบลคลองขลุงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรครับเป็นสถานที่นำศพนะครับของ3คนก็คือว่าแม่แล้วก็ลูกชาย2คนนะครับไปอยู่ที่โน่นพี่ชายผู้ก่อเหตุบอกว่ายังไงก็ไม่ยอมนะครับถ้าจะเอาศพมาที่สมุทรปราการไม่ยอมจะเอาไปเผานะครับวันที่2นี้นะที่จังหวัดกำแพงเพชรครับก็คือว่าเผาแบบกองฟอนเนื่องจากว่ามีเมนเดียวในวัดนั้นเมนเดียวเผา3คนพร้อมกันไม่ได้ครับจะต้องทำเป็นกองฟอนแล้วก็เผาแต่ฝ่ายนะครับทางผู้ที่เสียหายนี่นะจะมาร่วมนะครับก็มาได้มางานศพนะอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วแต่คนไทยใจบุญครับหลังจากที่บอกว่าเด็กนะครับนี่นะถูกพ่อปาดคอ3คนไปแล้วปรากฏว่ามีการรับเปิดบริจาคเงินได้มาตั้ง2ล้านไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าคนไทยนะครับมีน้ำใจตอนนี้บอกว่าต้องหยุดไว้ก่อนนี่นะแล้วฝ่ายทางด้านนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรบอกว่าเอ๊ะเงินมันเกี่ยวข้องยังไง2ล้านฝ่ายทางนี้อยู่สมุทรปราการว่าอ้าวมันเงิน2ล้านมายังไงเห็นไหมครับในแม้กระทั่งตายไปแล้วเงินก็ยังยุ่งอีกนะครับนี่เรื่องของเงินนะความไม่มีนี่เป็นลาภอันประเสริฐนะครับอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมต่อไปเลยนี่นะเอ้าดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องของการชำระร่างกายเด็กนักเรียนนะครับมีทุกวันแหละแต่เด็กเป็นออทิสติกนะครับโรงเรียนเอกชนอยู่ในพื้นที่สัตหีบนะครับจังหวัดชลบุรีปรากฏว่าคุณแม่นะครับนี่นะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วเอาหลังให้ลูกให้ดูครับ10ขวบแต่เป็นเด็กออทิสติกครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณแม่บอกว่าลูกเนี่ยนะถูกครูสาวด้วยครับโอ้โหไปตบตีลูกครับนี่นะไปตบหน้า2ฉาดเลยนี่นะอ้างว่าไงครับบอกว่าลูกเนี่ยครับมาไปถมน้ำลายรถครูว่าอย่างนั้นนะครูนะครับไปสอนไปแล้วก็แล้วแต่นะครับไม่พอใจพอถมน้ำลายรถครูนะครับครูก็เลยตบหน้าว่าอย่างนั้นนะเอ๊ะพอกลับบ้านไปครับแม่ถอดเสื้อผ้าออกมาอ้าวนะครับเขียวจำไปหมดเลยตามภาพที่ปรากฏเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นตบหน้าเฉยๆทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะครับหลังนี่นะปรากฏว่านะครับเอาเรื่องไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ไปร้องกับผู้อำนวยการด้วยนะครับเพราะว่าครูคนนี้สมควรนะครับที่จะย้ายออกจากโรงเรียนไปแล้วว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาทราบนะครับว่าชอบทำร้ายร่างกายเด็กเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็รับสารภาพมาด้วยนะครับว่าที่ว่าจำนั้นนะครับเพราะว่าเอามือขยำไว้อย่างนั้นเนี่ยนะเห็นไหมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นต้องตามต่อครับแม่ก็แจ้งความไปแล้วงั้นมาถึงเรื่องของวัยรุ่นกันบ้างค่ะเป็นวัยรุ่นนี่มันเหนื่อยนะคะบางทีมีพรรคพวกมีเรื่องชู้สาวมีเรื่องเยอะแยะที่จะต้องเคลียร์สะสางกับคู่อริค่ะก็ไปกันค่ะ10กว่าคนเอาปืนไปด้วยไปบุกยิงเขานี่วัยรุ่นแบบนี้ค่ะไปกัน10คนมีปืนกันเกือบทุกคนเลยไปที่ริมถนนบางคนทีบางนกแขวกค่ะตรงนี้เป็นร้านผัดไทยเจ๊แตนตรงผัดไทยเจ๊แตนนี่เขาก็มีคนอยู่เยอะเหมือนกันพี่ปัญญาค่ะโดนยิงเข้าให้โดนยิงที่ข้อเท้าข้างขวาแขนซ้ายแล้วก็เอวคือเป็นปืนลูกปลายเป็นเหมือนกับปืนไทยประดิษฐ์นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนภาลัยล่าสุดเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยคุณสวิทข้างถนนหน้าร้านผัดไทยอ่ะก็เลยมีคำถามว่าความปลอดภัยของชีวิตคนแถวนั้นอยู่ตรงไหนนั่นน่ะสิครับอยากจะยิงกันก็ยิงกันนี่แล้วก็ลูกกระสุนปืนให้เกลื่อนไปหมดเลยค่ะพี่ปัญญาที่บาดเจ็บอยู่ไม่อยู่ซะแล้วค่ะไปอยู่โรงพยาบาลนภาลัย
ส่วนเน็ตคนนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นคู่กรณีนั่นแหละเขาก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก็กินเลี้ยงสังสรรค์กันที่ร้านผัดไทยเจ๊แตนวัยรุ่นมาเลย20กว่าคนมาถามหาน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องชายอะไรก็ไม่รู้แหละในเน็ตก็บอกว่าผมไม่ขอเอ่ยชื่อละกันพอผมไม่บอกว่าเขาอยู่ไหนโอ้โหคราวนี้โวยวายด่าพ่อล่อแม่กันค่ะแล้วก็ทะเลาะกันสุดท้ายก็จะเคลียร์กันนั่นแหละแต่ในจังหวะหนึ่งมีคนหนึ่งเอาปืนออกมาจ่อหัวเลยนะอันนี้ในเน็ตบอกว่าจ่อหัวแต่ยิงไม่ออกอ่ะคือลูกกระสุนมันไม่ออกก็เลยยิงลงพื้นจนหมดแม็กลูกกระสุนก็เลยแฉลบไปโดนพ่อค่ะโดนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็เลยรีบนำตัวพ่อส่งโรงพยาบาลและนี่ก็คือภาพที่ในพวกวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยพอยิงไม่ได้ไม่มีใครตายไม่มีอะไรก็เอามีดเอาไม้ฟันไปที่รถมอเตอร์ไซค์อีกนะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นโดยมีคนที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนลุงในเน็ตก็ยังบอกอีกว่าเรื่องนี้เอาตรงๆนะลุงรู้ว่าเกิดจากอะไรสาเหตุอะค่ะก็คือทะเลาะกันเรื่องแย่งผู้หญิงเด็ก17นี่แหละคบกับแฟนอยู่ดีๆแฟนสาวไปเที่ยวกับคนอื่นโอ้โหแค้นค่ะยกพวกมาทะเลาะกันตีกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลหน่อยทางด้านภูมิกับสภ.บางคนทีก็บอกว่าได้เก็บหลักฐานไว้หมดแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขอให้รายละเอียดในรูปคดีเดี๋ยวกลัวจะเสียรูปคดีนะคะส่วนเด็กที่เป็นเยาวชนมาทะเลาะกันนี่มาจากสถาบันแห่งหนึ่งแห่งเดียวเลยเป็นวิทยาลัยชื่อดังของจังหวัดสมุทรสงครามน่าจะรู้ตัวแล้วล่ะค่ะในเน็ตนี่ก็บอกว่าคนอื่นเนี่ยมาทำร้ายร่างกายตัวเองเมื่อกี้ที่นั่งเล่าอยู่นะคะแต่ก่อนหน้านี้มีคนไปแจ้งความว่าในเน็ตนี่แหละไปตีเขาก่อนอ้าวตรงนี้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะเดี๋ยวคงจะต้องสืบกันอีกเยอะเลยทั้งพยานบุคคลพยานหลักฐานนะคะวัตถุระเบิดวัตถุอะไรต่างๆที่เอามาตีกันหลายรอบแล้วด้วยแล้วก็มีปืนด้วยว่าต้องเป็นของใครและมีทะเบียนหรือเปล่านะคะโอ้ข่าวเยาวชนคนสร้างชาตินะครับนี่นะแต่ช่วงหน้านะครับข่าวสารเรื่องของการบ้านการเมืองโผครม.มามืดขึ้นมารวมทั้งอาการป่วยของคุณทักษิณฟังจากปากลูกสาววันนี้นะเดี๋ยวมาครับค่ะปวดเมื่อยหลังไหล่น้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาสดีนจากสามแม่ครัวลามาโซนครีมมีตัวยาคลอไตมาโซกากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟูจิเฮเซลสโนว์ครีมภูเขาแบบกระปุกและแบบซองที่โลตัสฟู้ดแลนด์และอีฟแอนด์บอยมาสคาร่าบำรุงขนตาบำรุงคิ้วต้องเมจิกเซรั่มอัญชันที่เซเว่นโลตัสและอีฟแอนด์บอยยากระสายเส้นตราหัวเสือเป็นยาแผนโบราณแก้กระสายเส้นกระสายลมเป็นยาระบายคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ความชุ่มชื้นแบบขีดสุดที่อยากให้คนผิวแห้งได้สัมผัสยูซูรินยูเรียรีเพร์พลัสมียูเรียสารให้ความชุ่มชื้นระดับ Gold Standard พร้อมเซรามายและ GG ช่วยเติมความชุ่มชื้นคูณ3ยาวนาน48ชั่วโมงยูเรียจากยูซูรินเชื่อไหมครับผมดูหนุ่มขึ้นได้ภายใน15นาทีด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลและรางวัลอื่นๆกว่า 3,500 รางวัลรวมมูลค่าตั๋ว17ล้านบาทแจกจริงทุกสัปดาห์ถึงวันที่28กันยายนนี้Honda City EHEV ใหม่ Sport Premium กว้างแรงประหยัดปลอดภัยกับ Honda Sensing แรงล้ำประหยัดครบคำตอบของวันนี้ขอให้คุณกล้าที่จะลุกขึ้นสู้กล้าที่จะคว้าโอกาสกล้าที่จะทำตามฝันด้วยใจที่มุ่งมั่นคิดและลงมือทำเป้าหมายข้างหน้าก็อยู่ไม่ไกลธ.ก.ส.ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิShoulders Apple Fresh ช่วยขจัดรังแคและให้ผมหอมสดชื่นมั่นใจ 100% Head & Shoulders
ไม่ว่าจะเพศไหนอายุเท่าไหร่คุณก็ลุกขึ้นมากระโดดบริหารร่างกายได้ง่ายๆที่บ้านกับเครื่องออกกำลังกายที่มียอดขายถล่มทลายกว่า 10,000 เครื่องแทมโพลีนเครื่องกระโดดบริหารขายดีเป็นอันดับหนึ่งของทีวีไดเรกวันนี้คุณจะกระโดดได้อย่างสนุกแข็งแรงและมั่นใจในเวลาที่จำกัดแบบพวกเขาเหล่านี้สนุกมากเลยค่ะยิ่งเปิดเพลงก็ยิ่งสนุกค่ะลูกๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กระโดดกันสนุกสนานมากๆเลยค่ะแค่เดินย่ำๆวันละ10นาทีก็รู้สึกดีแล้วครับคนในบ้านเล่นได้หมดเลยครับโดยเฉพาะสาวสวยคนนี้แหละครับชอบมากหนูชอบกระโดดแฮมลินมากค่ะเพราะมันสนุกมากเหมือนโยกเพื่อเล่นสวนสนุกไว้ที่บ้านเลยชอบมากๆเลยสนุกมากๆเลยค่ะใช้เวลาน้อยแต่ว่าเหนื่อยมากกว่าเบิร์นมากกว่าจริงๆค่ะเหนื่อยง่ายได้ผลเร็วต้องแฮมลินเครื่องนี้เลยค่ะคนที่อยากจะคาร์ดิโอการเล่นแทมโพลีนเนี่ยช่วยให้เราทำคาร์ดิโอเนี่ยสนุกสนานดีมากๆเลยเล่นได้ทับทุกวันเลยนะคะทีวีดีซูเปอร์แบรนด์เซลสินค้าคุณภาพราคาสุดคุ้มแทมโพลีนเครื่องกระโดดบริหารนาทีทองพิเศษเฉพาะ25นาทีนี้แค่3เครียจากปกติราคา 3,990 บาทลดเหลือเพียง 1,490 บาทย้ำ 1,490 บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีให้คุณถึงที่บ้านสั่งซื้อตอนนี้ที่เบอร์02-666-0009 02-666-0009 หรือสั่งซื้อทางไลน์สแกนเลยระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31ธันวาคม2566ทีวีไดเรกชีวิตดีๆมีได้ทุกวันคุยขมงบ่ายสามโมงคุยขมงบ่ายสามโมงไฟโตแคลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมจากธรรมชาติจากบริษัทเนเจอร์ไบโอเทคจำกัดดูแลตัวเองกันนะคะกับไฟโตแคลค่ะไฟโตแคลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จากสาหร่ายน้ำลึกทะเลไอซ์แลนด์แหล่งธรรมชาติเพิ่มด้วยวิตามินดีผักและผลไม้ออร์แกนิกกว่า17ชนิดหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ร้านขายยาห้างสรรพสินค้าชั้นนำช่องทางออนไลน์หรือจะโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพกับทีมผู้เชี่ยวชาญก็ได้ค่ะที่เบอร์02-026-3924ไฟโตแคลค่ะครับดูข่าวสารเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เป็นข่าวไม่ดีเพราะว่าเมื่อประมาณสักเกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อสครับก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเฝ้าระมัดระวังนะครับผู้ก่อความไม่สงบปรากฏว่าโทกผู้ก่อความไม่สงบนั้นวางระเบิดเอาไว้นะก็ระเบิดตูมแล้วก็ปิดล้อมครับก็คือว่ามีการนี่นะใช้ระเบิดนะครับปิดตรงบริเวณใกล้ๆเคียงครับทำให้เสาไฟฟ้าล้ม3ต้นด้วยกันเพื่อป้องกันมาให้ทางเจ้าหน้าที่ไปสนับสนุนกันครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ อยู่ที่บริเวณครับสพยะรังนะครับจังหวัดปัตตานีในพื้นที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยะรังหมู่ที่3ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับควบคุมฝูงชนสพยะรัง6นายร่วมกับทางอสนะครับ2นายก็คือว่านั่งรถตำรวจแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไปครับก็คือว่าดูแลพี่น้องประชาชนแต่ปรากฏว่าผู้ก่อความไม่สงบครับเนี่ยนะก็คงจะร่วมรู้นะครับเจ้าหน้าที่มาก็ระเบิดแสวงเครื่องตูมพอตูมไปปั๊บอย่าให้ฟังเสียงนิดนึงนะครับว่าเกิดเหตุยังไงบ้างตอนนี้ครับโอ้โหเสียงปืนเหรอครับครับนี่คือเสียงปืนครับโอ้โหปะทะกันนานประมาณสักเกือบ30นาทีนะคุณนายชานะในที่สุดแล้วนะครับทางเจ้าที่ตำรวจของเรานะครับก็เสียชีวิตไป1นายคือดาบตำรวจนะครับวูแวเลาะลามะเจ้าหน้าที่สภ.เมืองยะรังนั่นเองครับนอกจากนี้อส.ก็เสียชีวิตไป2นายคืออส.ชาญวิทย์ดอละแล้วอส.ณรงค์ระแก้วครับ
นอกจากนี้ได้รับบาดเจ็บนะครับจำนวน6นายนำตัวส่งโรงพยาบาลไปครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คงเป็นฝีมือผู้ก่อความไม่สงบนะครับหลังจากที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทหารในพื้นที่ได้วิสามันหัวโจกก่อนหน้านี้ไป2คนคงจะเอาคืนแล้วครับแล้วก็สันนิษฐานนะครับว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของวันชาติมาเลเซีย31สิงหาคมนี้นะครับก็เป็นการแสดงจุดยืนนะครับของพวกเขาก็เลยกระทำการเจ้าหน้าที่หลังจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาระเบิดแล้วก็นะครับระเบิดทำให้สายไฟฟ้าล้มนะครับ3ที่เลยนะเพื่อที่จะให้มีการนะครับยิงกับเจ้าหน้าที่ต่อสู้กันอีกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องสูญเสียไปนะครับ20เกือบ30นาทีอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับน่ากลัวครับเห็นไหมก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทหารหารที่ภาคใต้ทุกคนด้วยค่ะมาถึงเรื่องของความเข้มแข็งทางด้านจิตใจช่วงนี้ก็อยู่ยากแล้วค่ะในทุกเรื่องก็รุมเร้านะคะถ้าไม่เข้มแข็งพอก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะน้องอายุ20ไปเดินอยู่บนสะพานสักพักร้องไห้แล้วก็ทิ้งตัวแบบนี้ค่ะจะโดดจะโดดอยากตายพูดอยู่อย่างนั้นอยากตายอยากตายจนพี่ไหมค่ะพี่ไหมเนี่ยเขาเป็นพลเมืองดีไปเห็นรีบถ่ายคลิปว่าน้องเป็นไงน้องเป็นไงใจเย็นๆทำใจดีๆไว้ญาติญาติก็เริ่มมาค่ะพอญาติเริ่มมามาประคองดูอาการของคนใจสลายนะคะร่างกายน้องไม่ได้เป็นอะไรค่ะแต่คืออาการของคนที่อะไรตายอยากแล้วไม่อยากอยู่แล้วมีอย่างไรลูกเนี่ยเครียดค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สะพานแสนสุขยโสธรสะพานข้ามน้ำชีรอยต่อจังหวัดยโสธรกับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดเหตุการณ์ตอนเที่ยงเลยนะคะของเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปถามพี่ไหมวันนี้ว่าพี่ไหมไปเห็นได้ยังไงพี่ไหมบอกผมก็ขับรถดูแถวนั้นแล้วไปเห็นน้องร้องไห้ก่อนพอร้องไห้ผมเห็นท่าไม่ดีและสะพานด้วยน้องเริ่มทิ้งตัวเหลืองซีดเลยค่ะผมก็ไปยืนเฝ้าสักพักญาติเขาขึ้นรถมาพอดีอ้าวหอบกันไปเอากลับบ้านไปค่ะเหตุการณ์จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะน้องคงจะได้รับความอบอุ่นแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากญาติญาติค่ะก็แสดงให้เห็นว่าเออยังไงน้องก็ยังมีญาติและครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดในสังคมค่ะก็ช่วยพูดคุยกันเยอะๆนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะในสังคมทุกวันนี้นะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นอายุ10กว่า20เนี่ยบางทีก็หาทางออกหาทางไปไม่ได้แล้วดูแม่น้ำช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะถ้าน้องลงไปแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงอย่างนั้นไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะขอให้น้องจิตใจเข้มแข็งโดยเร็วสู้ๆนะคะนะครับดูข่าวกันต่อไปนะครับเป็นอุทาหรณ์คนชอบสั่งอาหารเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายครับ delivery โทรไปไปที่หน้าบ้านเลยปรากฏว่าแค่หมูปิ้งเฉยๆถูกสอยครับคุณเลชานี่นะนี่ครับดูภาพกล้องวงจรปิดมาแล้วนี่คนสอยนะ delivery นะครับมาห้อยไว้หน้าบ้านตรงนี้ปรากฏว่าคนสอยนะครับถือไม้เดินไปได้ครับใส่ชุดทหารด้วยนี่นะอายุประมาณสัก5ถึง60ปีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนห้วยยอดตำบลทับเที่ยงในเขตเทศบาลนครตรังนั่นเองครับเป็นบ้านของคุณสุดานัทนินอุดมศักดิ์นะครับเนี่ยเธอนะครับบอกว่ากล้องวงจรปิดจับภาพเอาได้นะครับเธอสั่งเดลิเวอรี่ครับนี่นะหมูปิ้งเอามาไว้ให้ลูกครับเลิกโรงเรียนนะแล้วก็สุดท้ายเดลิเวอรี่ก็มาส่งแขวนไปป้าปรากฏว่านี่ครับมนุษย์คนนี้รออยู่เดินมาแล้วอ้าวปั๊บจับเลยแล้วก็ไปเลยครับไม่รู้เป็นใครเพราะฉะนั้นน้องเขาเลยมาเตือนอุเบนตัวหอนนะครับบอกว่าเดี๋ยวนี้ไว้ใจคนยากมากนี่นะปกติน้องก็สั่งตลอดครับแต่พอกลับมานะครับอ้าวไม่เห็นแล้วเป็นไงถามเดลิเวอรี่เขามาส่งเรียบร้อยพอเปิดกล้องวงจรปิดตอนนั้นเองนายครับเห็นเลยดีนะครับนายคนนี้ไม่ปีนเข้าไปในบ้านหรือไปทำอะไรกันแล้วแต่นะครับอันตรายมากกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นทุกคนเดี๋ยวนี้ต้องปั่นตัวเองหมดครับประมาทไม่ได้ครับมือเท้าก็ดีนะคะคุณพี่นี่ก็หมูปิ้งก็เอาค่ะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในโลกจริงหรือว่าโลกออนไลน์ไว้ใจใครไม่ได้เลยคุณสวิทบางทีดิฉันนั่งแอบมองดูคุณสวิทตอนหลับอยู่นะคะกลางวันหลับทุกวันก็ยังไม่ไว้ใจเลยค่ะเพราะว่าตำรวจเขาเตือนดิฉันมาค่ะว่าแม้แต่ตำรวจหรือเว็บไซต์ของกรมตำรวจตัวดีเลยค่ะมิจฉาชีพนี่เรียกว่าล้วงคองูเห่าจริงๆนะคะดูซะก่อนเขาแถลงกันโดยท่านที่ปรึกษาพิเศษตำรวจในฐานะหัวหน้าทำงานนะคะท่านพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านผู้บังคับการตำรวจสอบสวนวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเขาเตือนมาว่า
เฟซหรือว่าเว็บไซต์ที่ปลอมมากที่สุดเนี่ยก็คือเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอบสวนกลางและตำรวจไซเบอร์ก็โดนเหมือนกันค่ะโดนปลอมกันทั่วหน้าเลยไม่เว้นแม้แต่ตำรวจด้วยกันเองนะคะก็จะต้องดูให้ดีๆค่ะไม่ว่าจะผ่าน Search Engine อะไรต่างๆ Google Bing Safari มันเข้าไปปลอมได้หมดแหละค่ะแล้วพอพูดคุยกับเขาเนี่ยก็อาจจะเป็น AI มั่งเป็น LINE มั่งซึ่งอาจจะไม่ใช่คนจริงค่ะแล้วก็รู้กันอยู่ถ้าโดนดูดเงินไปปู๊ดเนี่ยรับรองไม่ได้คืนค่ะตำรวจเขาบอกเลยว่าเงินมันจะออกไปอยู่ต่างประเทศเก่งแค่ไหนเร็วแค่ไหนแจ้งความเมื่อไหร่ยังไงได้คืนยากมากเลยนะคะและที่สำคัญมีรายชื่อมาเลยให้ระวังกันค่ะสำหรับคนที่ไปเสี่ยงดวงไปหางานหรือว่าไปเล่นการพนันออนไลน์มันจะดูดรายละเอียดของเราไปทั้งหมดเลยของจริงของปลอมช่วงนี้เอาจริงนะคะคุณตำรวจแยกแทบไม่ออกอะค่ะทั้งด้านสัญลักษณ์ต่างๆสีสันมันทำเหมือนมากจริงๆแล้วก็พูดคุยกันเหมือนกับว่าเป็นตำรวจเลยเพราะฉะนั้นจะให้ดีนะคะอย่างนึงคือก่อนจะโอนหรือก่อนจะให้รายละเอียดอะไรไปค่ะบอกว่าขอเบอร์ไว้ขอการติดต่อไว้อาจจะเป็นเว็บไซต์หรืออะไรแล้วค่อยกลับไปเช็คอีกทีก่อนที่จะทำธุรกรรมต่างๆนะคะที่น่ากลัวที่สุดก็เป็นคดีหลอกลวงให้ซื้อสินค้าและบริการรองลงมาก็หารายได้พิเศษค่ะแล้วก็การลงทุนต่างๆหรือว่าหลอกลวงเงินด่วนให้กู้เงินค่ะรวมทั้งการให้ติดตั้งโปรแกรมต่างๆบนโทรศัพท์และที่สำคัญนะคะที่หลอกกันบ่อยๆอ่านข่าวกันบ่อยๆก็คือหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็โอนเร็วคุณสุวิทย์ระวังนะคะไม่มีใครมากล้าหลอกให้ผมรักหรอกเพราะคุณไม่โอนเลยใช่ไหมคะคุณสุวิทย์ใช่ใช่ดูข่าวกันต่อนะครับข่าวชาวบ้านชาวช่องไปเยอะแล้วดูข่าวการเมืองบ้างอยากเห็นนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ปรากฏว่าอยากเห็นก็คือว่าเห็นภาพอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นรักษาการนายกยังทำงานต่อนะครับประชุมวันนี้นะครับมีรัฐมนตรีลาประมาณตั้ง6คนครับแต่ภาพที่เห็นอยู่นี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมบรรดาคณะรัฐมนตรีร่วมกันสวมชุดไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการประจำที่ทำเนียบรัฐบาลครับมาถ่ายรูปตามปรากฏที่เห็นอยู่นี้โดยเฉพาะลุงตู่นั้นนะครับก็บอกว่าบรรยากาศนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาหน้าหัวเราะนี่ครับในพูดคุยกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเอาละคนที่บอกว่ามีชื่อจะเป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับก็ขอให้ตั้งใจทำงานกันต่อไปนะนี่นะก็มาอำลากันครับมาปอบปลอมอะไรลุงตู่ก็บอกว่าก็ขอบคุณทุกคนโดยเฉพาะพูดกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าที่ผ่านมาไม่มีอะไรกันนะผู้สื่อข่าวเราทุกคนก็ต่างตั้งใจทำงานต่างมีความหวังดีซึ่งกันและกันนะครับเอาละต่อไปนี้หลังจากนี้ไปอนาคตจะทำอย่างไรก็ฉันก็เป็นพลเมืองธรรมดาเป็นคนนะครับไม่มียศไม่มีอย่างไม่มีอะไรก็กลับไปเป็นชาวบ้านธรรมดาก็จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะครับให้มากที่สุดอะไรที่เป็นประโยชน์ในบ้านเมืองนะครับที่ทำมาแล้วก็รู้กันอยู่นะครับมาแล้วเป็นยังไงบ้างส่วนโผครม.ที่ออกมาเป็นไงก็ดูหล่อก็ดูสวยดีเนี่ยครับไม่เป็นไรนะครับให้โอกาสในการทำงานไม่วิจารณ์ไม่กล่าวล่วงโนกมือนะครับสวัสดีพร้อมกับออกมาถ่ายรูปกับผู้สื่อข่าวเป็นกันเองก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ผ่านมานะครับอาจจะดุกันบ้างนะแต่ก็ทำงานเพื่อประเทศชาติต่างคนต่างทำหน้าที่ I love you mini heart บิ๊กตู่ทำตลอดเลยวันนี้เลยนะแล้วก็ฉันก็ยังทำหน้าที่เป็นรักษาการนายกต่อจนกว่าจะได้รัฐบาลนะครับคือว่าโปรดเกล้ามาแล้วถึงจะต้องออกจากทำเนียบรัฐบาลไปแต่พูดถึงว่าเรื่องของโผครม.นิดนึงนะครับอยากให้คุณริชานะครับช่วยเติมนะครับเพราะว่ามั่นใจ 100% จะไม่พลิกโผแล้วแต่มีหมาหมืดหมาโอ้นิ่งแน่นะคะอ่ะไปดูรายชื่อครม.ใหม่ค่ะเศรษฐา1มีใครกันบ้างตามนี้เลยค่ะอ้าวอันนี้คือพรรคเพื่อไทยนะคะโควต้าของพรรคก็แน่นอนค่ะคุณหมอชลน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES นะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะต่อมาเลยค่ะมากันที่คุณพิชิตชื่นบานคนนี้อ๋อเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเช่นกันค่ะคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมค่ะคุณเกรียง
กันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณจิรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณชัยยาพรหมมาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนี่แผ่นนี้น่าสนใจค่ะนำโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะและคุณสุภมาศอักษรภักดีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานี่ค่ะคุณชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณณภรินทร์ศรีสัพพงทางนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะต่อไปคุณหน้าไหมคะแผ่นนี้เริ่มด้วยท่านพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขค่ะคุณไผ่ลิกมาด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะและคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณกฤษดาจินวัชรานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีช่วยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณอนุชานาคสายรัฐมนตรีช่วยเกษตรค่ะและปิดท้ายด้วยท่านพลตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณวราวุฒิศิลปอาชานะคะพี่ท็อปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแล้วก็ไม่ค่อยได้ผิดโผเท่าไหร่นะคุณชูวิทย์ว่าไงไม่ผิดโผมากนะครับสำหรับพรรคการเมืองที่จะร่วมรัฐบาลอื่นนะครับแต่ที่ผิดโผก็คือว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับก็คือเมื่อก่อนก็มีชื่อมาตลอดนะครับอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินไปไหนแล้วเป็นรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ชื่อหล่นครับหายไปแต่มามืดขึ้นมาคือคุณพิชิตชื่นบานนะครับคุณพิชิตชื่นบานนี่ก็คือว่าโปรไฟล์ก็เป็นที่ปรึกษานะครับทางด้านทนายความให้กับรัฐบาลตั้งแต่สมัยคุณทักษิณชินวัตรโน้นมาตลอดนะครับวันนี้ก็มาอย่างคุณเสริมศักดิ์พงษ์พานิชนะครับก็มาคุณเกรียงกตินันนะครับก็มาแม้กระทั่งคุณชยาพรหมพรานนะครับก็มาเพราะฉะนั้นนะครับเป็นสิ่งที่บอกว่าเอาก็พอของปากของพอให้รู้เท่านี้ซึ่งนะครับนี่นะคุณเศรษฐาก็บอกว่าตอนนี้ 100% แล้วครับก็คือว่ายื่นหมดเพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติคาดว่า2วันตรวจเสร็จแล้วก็จะยื่นนะครับเพื่อนำเสนอนะครับทุน9รายชื่อต่อไปคุณทักษิณเป็นยังไงบ้างครับคุณทักษิณไม่สบายหรือเปล่าบางคนถามบอกว่าป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าป่วยการเมืองค่ะต้องไปถามคุณอุ๊งอิงนะคะคุณอุ๊งอิงบอกว่าพ่อป่วยจริงอย่างนี้คุณอุ๊งอิงบอกไปเยี่ยมวันที่2นะครับคุณราชานะครับต้องไว้นี่กันก่อนนะครับก็ไปเยี่ยมแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นและยังไม่ได้ย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนนะคะและแอร์ที่บ่นว่าไม่ค่อยเย็นก็ซ่อมแล้วส่วนเรื่องที่ขออภัยโทษคุณอุ๊งอิงไม่รู้รายละเอียดค่ะบอกว่าคุณพ่อทำอยู่คนเดียวค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยคุณอุ๊งอิงก็เปิดเผยภาพตัวเองที่เข้าไปเยี่ยมกับคณะนะคะบอกว่าตอนนี้พ่อก็มีอาการเครียดๆนิดนึงเพราะว่าตอนอยู่ต่างประเทศก็เครียดแหละกลับมาก็ยังเครียดเหมือนเดิมนะคะแต่ย้อนกลับไปในคุณทักษิณเป็นโควิดหนักนะเพราะฉะนั้นร่างกายก็อาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมค่ะตอนเป็นโควิดนั้นรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล1เดือนเต็มๆและปอดเนี่ยเป็นแผลเยอะมีการอักเสบเยอะตอนนี้ก็มีพังผืดอยู่ในปอดค่ะทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายส่วนกำลังใจนั้นเต็มที่ค่ะก็จะสู้ต่อไปนะคะถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ค่อยพร้อมค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่เป็นห่วงอาการคุณทักษิณนะคะเบื้องต้นก็พยายามที่จะรักษาตัวให้ดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าหากเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอยู่โรงพยาบาลไว้ดีที่สุดนะคะนี่คุณอุ้งอิงบอกมาค่ะว่ากันไปหลายข่าวนะครับครบถ้วนแล้วการบ้านการเมืองข่าวสังคมข่าวชาวบ้านช่วงหน้าเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพดีกว่าครับโอ้โหเดี๋ยวกลับมาค่ะคุยคำโมบายสามโมคุยคำโมบายสามโมหน้าโสมมากโหหน้ากลัวไม่ไหวโอเลโรสคอมเพล็กซ์ช่วยฟื้นบำรุงผิวที่ดูเหนื่อยล้าให้ดูมีชีวิตชีวาผิวดูโกลว์อมชมพูโรซี่โอเลโรสคอมเพล็กซ์80ปีเกษตรศาสตร์ผลิตบุคลากรเพื่อสร้างชาติไทยให้กินดีอยู่ดีสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอสมทขอเชิญชมคอนเสิร์ต80ปีเกษตรสร้างชาติเกษตรศาสตร์สร้างคนผ่านมิวสิคัลคอนเสิร์ตวงเกษตรศาสตร์วินเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีและเดินหน้าสู่ทศวรรษเพื่อให้คนไทยสุขภาพดีร่วมชมคอนเสิร์ตทางช่อง9กด30เวลา4ทุ่มวันที่1กันยายนนี้และร่วมสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ได้ที่ www.ku.ac.th ดาวนี่
ร้อนจังเหงื่อก็ออกแต่ชมไม่กลัวเพราะความหอมสดชื่นของดอกไม้มีเอสเซนเชียลออยล์สกัดจากธรรมชาติ 100% ดาวนี่สดชื่นช่วยปกป้องกลิ่น24ชั่วโมงกุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงสัตว์กัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงสัตว์กัดต่อยอาการคันนึกถึงน้ำมันตรากุ้งคู่ฝันอยากตื่นมาผมสวยแต่ฟ้องสลายเพราะผมเสียเปราะขาดร่วงใช้แพนทีนสูตรผสานไมโครโปรวิตามินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียเปราะขาดร่วงถึง10เท่าผมแพนทีนสวยได้ไม่งอโชคใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สำคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้สำหรับเชื้อรากลากเลื่อนห้องกงฝุ่นลามาโซนครีมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาช็อปมาเนียชวนมาลดค่าดูแลรักษารถยนต์เซฟค่าทำความสะอาดในแต่ละเดือนด้วยถัดปูรถยนต์คอสโมโปรโมชั่นชุดดูแลรถยนต์จากคอสโมวันนี้ประกอบไปด้วยชุดถัดปูพื้นรถยนต์5ชิ้นมูลค่า 1,990 บาทแถมฟรีเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์มูลค่า490บาทผ้าไมโครไฟเบอร์5ผืนมูลค่า500บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,980 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรมาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข021143030 021143030หรือแอดมาที่ LINE @sishopmania ถัดปูรถยนต์คอสโมผลิตจากหนัง PU คุณภาพดีน้ำหนักเบาถอดล้างทำความสะอาดง่ายมีขอบด้านข้างสูงป้องกันและเก็บสิ่งสกปรกได้ดีใส่กับรถยนต์สิ่งที่นั่งได้ทุกรุ่นตั้งแต่ผมได้ชุดถาดปูพื้นรถยนต์คอสโมมาประหยัดเวลาเรื่องการทำความสะอาดไปเยอะมากเลยครับถาดปูพื้นรถยนต์คอสโมได้ทั้งเครื่องดูดฝุ่นผ้าไมโครไฟเบอร์คุ้มค่ามากๆสำหรับคนรักรถอย่างผมครับเคยซื้อแยกแบบเป็นชิ้นแต่ว่าไม่คุ้มเลยค่ะมีราคาแพงกว่าโปรโมชั่นชุดดูแลรถยนต์จากคอสโมวันนี้ประกอบไปด้วยชุดถาดปูพื้นรถยนต์5ชิ้นมูลค่า 1,990 บาทแถมฟรีเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์มูลค่า490บาทผ้าไมโครไฟเบอร์5ผืนมูลค่า500บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,980 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรมาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข021143030 021143030หรือแอดมาที่ LINE @sishopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2566จนถึงวันที่31ธันวาคม2566คุยกับน้องบ่าย3โมงขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อมอาปาเช่ I love อาปาเช่หยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟการทางพิเศษแห่งประเทศไทย50ปีเส้นทางแห่งความสุขยางหูอึ้งก๋วยตั๊กเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีคุณเอกสวัสดีครับคุณฝนครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้มาถึงปุ๊บนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกกันนิดนึงค่ะว่าใครที่กำลังกังวลเรื่องของปัญหากลิ่นปากปัญหาสุขภาพในปากเนี่ยนะคะวันนี้พี่เอกของเราค่ะจะมาพร้อมกับเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองใช่แล้วกับดร.ออส Morning Kiss นี่ฮะน้องฝนแล้วคุณผู้ชมยาสีฟันครับเขาบอกว่าเป็นยาสีฟันที่ผสมสมุนไพรนะคะ21ชนิดมากที่สุดในท้องตลาดเรียกได้ว่ามากที่สุดในท้องตลาดในขณะนี้เลยหลายๆคนอยากจะรู้จักแล้วว่าดร.ออสเนี่ยคือใครคือจริงๆเนี่ย
ถ้าในสายข่าวเนี่ยนะครับจะรู้จักดร.ออสเป็นอย่างดีตามข่าวแล้วค่ะอาจารย์ออสเนี่ยนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกสารเคมีต่างๆหรือสมุนไพรต่างๆเนี่ยจะต้องถามอาจารย์ออสเลยนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นะครับหรืออาจารย์ออสนะฮะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยฝนง่ายๆเลยคืออาจารย์ออสทำวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับสมุนไพรมายาวนานถูกไหมแล้วก็อยากจะทำยาสีฟันขึ้นมาสักยี่ห้อนึงที่จะเป็นการเอาสมุนไพรต่างๆที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของช่องปากแล้วก็ฟันเนี่ยได้อย่างครบถ้วนเลยนะฮะมารวมกันไว้ในหลอดเดียวเนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นเนี่ยแหละครับดร.ออส Morning Kiss ขึ้นมา Morning Kiss แค่ชื่อก็คือน่าใช้แล้วที่ดูสิคะตอนแบบกลางคืนนะแปรงฟันก่อนนอนแต่ว่าตื่นเช้ามาก็ยังสดใสอยู่ก็ลมหายใจสดชื่นมัน Morning Kiss หรือคุณอยู่กับใครคุณก็ Morning Kiss ได้เลยอ่ะโอเคป่ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคนไทยอ่ะถ้าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ชอบรับประทานพวกอาหารรสจัดๆแล้วก็มีกลิ่นแรงรสเผ็ดแซ่บๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทั้งพริกกระเทียมอะไรเงี้ยใช่แล้วอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของโควิด-19สวมหน้ากากอนามัยปัจจุบันนี้ก็ยังสวมกันอยู่มันก็จะเกิดความอับชื้นถูกไหมครับเชื้อโรคต่างๆมันก็สามารถสะสมได้มันก็ทำให้เป็นปัญหาในเรื่องของช่องปากแล้วก็ฟันได้อันนี้คือที่มาที่ไปหรือบางคนที่แบบใส่เหล็กดัดฟันคนแก่ๆที่ใส่ฟันปลอมมีปัญหาเรื่องเหงือกมีปัญหาเรื่องของแผลในช่องปากอะไรต่างๆเหล่านี้ดร.ออสก็เลยบอกว่าเอาสมุนไพรที่สามารถที่จะช่วยเหลือในทุกๆปัญหาได้เนี่ยมารวมไว้ในหลอดเดียวค่ะสมุนไพรมีอะไรบ้างคะพี่เอกโอ้โหเยอะมากยกตัวอย่างนะเมื่อกี้ที่น้องฝนบอกนะครับ21ชนิดก็คือมากที่สุดในท้องตลาดตอนนี้แล้วแต่ยกตัวอย่างนะครับที่สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็หลายๆคนน่าจะรู้จักและคุ้นเคยกันอย่างการพลูใบบัวบกขิงค่ะชะเอมนะครับและอย่างหนึ่งคือดร.ออสเนี่ยอาจารย์ออสเนี่ยจบจากญี่ปุ่นและอาจารย์ออสเขาก็ไปค้นพบว่าเฮ้ยมันมีสมุนไพรตัวหนึ่งก็คือลูกพลับญี่ปุ่นครับลูกพลับญี่ปุ่นอร่อยอร่อยที่เราทานกันเนี่ยใช่ลูกพลับญี่ปุ่นเนี่ยช่วยได้หลายเรื่องเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของลดกลิ่นปากเวลาคุณรับประทานอาหารมีกระเทียมทานสตอทานอาหารที่มีรสหรือว่ามีกลิ่นแรงๆเนี่ยช่วยได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ป้องกันฟันผุนะครับและถ้าใช้เนี่ยฟันขาวขึ้นแน่นอนแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงเลยอันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรของสมุนไพรเยอะๆจะยากมากที่จะมีฟลูออไรด์เข้าไปผสมด้วยมันจะเป็นกระบวนการในการกรรมวิธีที่เขาเรียกว่าอะไรการทำงานที่ยากมากๆในการที่จะมาผสมกันแต่นี่คือยี่ห้อที่สามารถเอาสมุนไพรกับฟลูออไรด์มาไว้อยู่ด้วยกันได้ครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์หมดเลยทั้งในเรื่องของสมุนไพรนะคะแล้วก็มีฟลูออไรด์เคลือบฟันอีกด้วยนะคะวิธีใช้ล่ะพี่เอกง่ายมากเลยครับคือทั้งวิธีใช้เนี่ยพอผมบอกไปคุณจะรู้เลยว่าเป็นวิธีใช้ที่ง่ายและประหยัดเพราะอะไรรู้ไหมนี่ครับเวลาบีบมาเนี่ยเวลาบีบมาเนี่ยคุณใช้เท่านี้เลยนะเนี่ยบีบขออนุญาตให้ดูคุณผู้ชมดูเท่าเมล็ดถั่วเขียวเท่านี้เองจริงถ้าหลอดใหญ่เนี่ย100กรัมก็ประมาณสัก600ถึง700ครั้งอ่ะโอ้โหหลอดเดียวคือใช้ได้ทั้งปีใช่ครับถ้าแปรงวันละ2ครั้งอ่ะนะอันนี้คือ20กรัมเขาบอกว่าก็ใช้ได้หลายครั้งเหมือนกันประมาณ3เดือน3เดือนคุณเนี่ยหลอด20กรัมเนี่ยเท่านี้ใช้ได้3เดือนนะครับประหยัดมากประหยัดมากวิธีใช้ก็เนี่ยแหละครับจะช่วงเช้าหรือว่าก่อนนอนหรือว่าหลังจากรับประทานอาหารก็สามารถใช้ได้เลยก็แปรงฟันกันไปนะคะเช้าก่อนนอนหรือว่าหลังอาหารที่รสจัดๆนะคะคุณผู้ชมตอนนี้คืออยากจะบอกคุณผู้ชมนะว่าบีบมาเท่าเมล็ดถั่วเขียวนะแต่ฝนได้กลิ่นนะเพราะมันเข้มข้นมากครับคือตัวผมเองเนี่ยได้ใช้มาก็เป็นเดือนแล้วเหมือนกันหลายเดือนแล้วเหมือนกันคือต้องบอกเลยนะฮะว่าหลังจากใช้อันนี้เรื่องจริงเลยนะครับมันจะรู้สึกถึงเขาเรียกว่าความเข้มข้นของสมุนไพรของส่วนผสมที่อยู่ในยาสีฟันอันนี้แล้วที่สำคัญก็คือรู้สึกสะอาดมากมันจะเย็นมันจะเย็นแล้วรู้สึกสะอาดไปทั้งปากเลยใช่ค่ะคือหลายๆคนนะอยากจะรู้แล้วว่าทำยังไงถึงจะได้ Morning Kiss ไปนี่เลยครับในขนาด20กรัมเนี่ยนะครับปกติราคาหลอดหนึ่งเนี่ยคือ99บาทนะครับ99บาทแต่ว่าพิเศษผมบอกเลยโปรโมชั่นเอาเป็นว่าที่นี่ที่แรกเลยนะในคุยกับหมอบ่าย3โมงเนี่ยนะฮะอยากรู้มั้ยอยากรู้มั้ยเท่าไหร่ยังไงพี่เอกว่ามาหลอดนึงปกติ99แต่ถ้าคุณซื้อ3หลอดถ้า3หลอดนะครับจะเหลือเพียงแค่269บาทยังไม่หมดถ้าเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น6หลอดอันนี้6หลอดนี่ก็จะราคาอยู่ที่479บาทนะครับ479บาทและสุดท้ายเวลาซื้อแล้วใช้กับตัวเองคุณพ่อคุณแม่ให้กับคนทั้งครอบครัวนะหรือเพื่อนๆถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยซื้อทั้งหมด12หลอด12หลอดเนี่ยจะ
จ่ายเพียงแค่899บาทตกหลอดละ74บาทจากหลอดละ99อันนี้คุ้มกว่าเยอะเลยเหลือหลอดละ74เท่านั้นเองนะครับ12หลอดแต่ขออนุญาตแล้วกันเนาะให้100สายได้ไหมอุ้ย100สาย100สายครับคุณผู้ชมต้องรีบโทรนะจ๊ะนี่แหละขึ้นอยู่หน้าจอนี่แหละ02-096-8789นะครับหมายเลขนี้หรือที่ LINE แอดนะครับ @morningkids นะครับมี @sign นะครับแล้วก็ MORNING KISS @morningkids นี่เลยขีดตรงกลางนะคะขีดกลางค่ะหรือสแกน QR code หน้าจอนี้เลยครับนี่สแกนเข้ามาได้เลยนะคะโอ้โหแล้วก็ที่สำคัญคือนอกจากจะปากสะอาดฟันสดชื่นแล้วนะคะยังได้ทำบุญอีกด้วยนะพี่เอกอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาบุญกับดร.ออสกับ morningkids ด้วยคือเพราะอะไรรู้ไหมเราก็อยากที่จะมีส่วนช่วยอ่ะในการที่จะให้มีโรงพยาบาลที่ดีในการผลิตแพทย์แล้วก็พยาบาลใช่ไหมครับเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นที่ต้องการอย่างเยอะนะครับทุกการซื้อ1หลอดเนี่ยเราจะมีการนำเงินเนี่ยไปร่วมทำบุญด้วยในการสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับบุญใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมขาแปลงฟันด้วยได้บุญด้วยโปรโมชั่นยังไงคะพี่เอกย้ำอีกรอบนึงย้ำอีกรอบนึงนะปกติเนี่ยนะครับหลอดขนาด20กรัมเนี่ยราคา99บาทก็ถูกแล้วนะกับสมุนไพรเยอะขนาดนี้นะแต่ถ้าคุณซื้อ3หลอดนะครับขออภัยครับซื้อ3หลอดนะฮะจะอยู่ที่269บาท6หลอด479บาทแต่ถ้ารวมกันทั้งหมดได้12หลอดเนี่ยนะครับจ่ายในราคา899บาทตกหลอดละ74บาทเท่านั้นเองนะครับหมายเลขหมายเลขค่ะโทรศัพท์020968789ต้องพูดดังๆหมายเลข020968789ช่วยย้ำเลยนะคะแล้วก็ไลน์ก็ได้นะไลน์แอดนะครับแอดไซน์ MORNING ขีดตรงกลาง KISS แอด morningkiss หรือสแกน QR code ตอนนี้ได้เลยครับค่ะตอนนี้นะคะรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าบอกเลยค่ะว่ายิ่งซื้อเยอะก็ราคายิ่งน่ารักมากๆเลยนะสำหรับโปรโมชั่นสำหรับแฟนๆคุยขโมงเลยนะคะย้ำเบอร์อีกรอบนึงค่ะ020968789นะคะ020968789รีบโทรเข้ามานะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอกมากๆเลยขอบคุณน้องฝนมากขอบคุณนะคะนะคะขอบคุณรายการด้วยดีในการแบบว่าดูแลฟันดูแลช่องปากของเราแล้วก็ยังได้ทำบุญร่วมกับ Morning Kiss อีกด้วยใช่แล้วนะคะน่ารักมากๆเดี๋ยวที่วางอยู่เนี่ยรางวัลการันตีให้ดูเองไม่ต้องพูดถึงมีรางวัลการันตีด้วยเอาเป็นว่าการันตีรางวัลด้วยโอเคจบเดี๋ยวไปหาปากันหน่อยปายิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วพี่หนึ่งปานี่คือคู่ดูโอ้วัย90ของเรานะถูกต้องครับวันนี้วัยรุ่นยุค90อยู่ด้วยกันใจเย็นไม่ต้องขยับเยอะค่ะคุณเอกคุณเอกแปรงฟันยังไงให้ได้บุญใช่ไหมใช่ครับมีทั้งสมุนไพรด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องแปรงฟันทุกวันนะคะทุกวันครับสัญญาทุกครั้งที่แปรงแปลว่าได้ทำบุญใช่ไหมต้องแปรงทุกวันเลยเจอหน้าตานะครับเนี่ยนะหน้าตาหล่อเหมือนเดิมนะครับเอกเนี่ยศิษย์เก่าสปท.ใช่อยู่ด้วยกันมาเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆวิ่งเล่นกันครับหมดเวลาพอดีนะครับวันนี้เราจะลาด้วยภาพที่ทำเนียบรัฐบาลดูบรรยากาศความชื่นมื่นความสุขรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารักษาการนายกแล้วก็ครม.ที่ประชุมครั้งสุดท้ายวันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านนาทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันถึงสุขบ่ายสามช่องเก้าโมเดิร์นนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำโมบ่ายสามโมคุยคำโมบ่ายสาม